การสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและเป็นการกับกำนันผู้ใหญ่ครับสาววัดใหญ่ยะลมน้ำที่แม่น้ำปัตตานีซึ่งไหลออกทะเลที่อำเภอเมืองเพื่อแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของเราชาวเบตงนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับแหล่งท่องเที่ยวบ้านใหม่หมู่ที่ถือเป็นความภาคภูมิใจนะครับของเราชาวเบตงอีกหนึ่งสถานที่นอกจากตรงเป็นแค่จิ๊บจอยนะฮะถ้ามาเจอกับแหล่งท่องเที่ยวดังๆขอบพระคุณมากเลยครับและแล้วกันตัวไหนตัวไหนตัวหมดตัวนี้ตัวหมดตัวนี้ตัวหมดเดี๋ยวมีได้พี่ตาดูหมากเกมิ่งไม่ได้ใช่ไหมมาถึงที่บ้านหนูเราจะนอนหาโซ่อยู่ผมอะไปเจองบประมาณมา1ตัวเป็นโครงการประชารัฐผมเลยได้ทําเบิกออกมาเลยมาทําเป็นล่องแก่งอะครับก็ตอนนี้ก็ให้ทดลองเล่นมันประมาณ1เดือนแล้วก็ลูกค้าก็โอเคอยู่ก็ได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยเพราะว่าของก็ขายได้มั้ยครับแล้วก็มีเด็กตามเรือเราก็มีรายได้ให้เด็กอีก2คนสร้างงานได้อีกค่าบริการตอนนี้เราเฉพาะเดือนมิถุนายนนี้เราคิดหัวละ150ครับจุดพักมีอยู่2จุดนะครับคือระยะทางประมาณ9กิโลครับใช้เวลาเดินทางก็ถ้าเราเล่นไปด้วยเซลฟี่ไปด้วยก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครับมีโขดหินมีธรรมชาตินะครับมันจะมีลิงมีข้างมีนกให้ดูครับยิ่งหน้าผลไม้นี้ลิงเยอะแน่นอนครับเปิดทุกวันครับกี่โมงถึงกี่โมงเริ่มเปิด9โมงเช้าครับ9โมงเช้าเพราะว่าถ้าหลังจากนั้นไปเดี๋ยวมันจะมืดมันก็จะลำบากมีชุดสตาฟเลยดูแลตลอดทางมีครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียครับได้พาทีมงานมาเที่ยวเขาประทับใจมากเลยครับสนุกแต่ว่าอยู่กันเองมากสนุกมากรับปากว่าจะมาอีกครับ